ู้ชมขาสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเค้กในกล่องมาฝากคุณผู้ชมมันเป็นกระแสมากมาพักนึงละแต่ส่วนแม่อะเขานิยมทำเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนาะในกล่องลงกล่องสวยๆอุ้ยเอามาเสร็จแล้วดูเป็นคาเฟ่เกาหลีแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์มีเมนูเนี่ยใส่ลงกล่องเหมือนกันแต่เราเอามะพร้าวอ่อนมาทำค่ะเค้กของเราวันนี้นะคะชื่อยังโคโคนัทบ็อกซ์เค้กนั่นเองค่ะขอบอกว่าเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนื้อต้องเบาพอเนื้อเบาเสร็จคุณผู้ชมค่ะแป้งตัวที่อยากให้คุณใช้เนี่ยคือแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะเราจะได้เค้กที่นุ่มฟูนี่นะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาผงและผงฟูค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันจากนั้นนะคุณผู้ชมเราใส่ไข่แดงลงไปตามด้วยนี่เลยพอบอกว่าเค้กมะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปจะทำให้เค้กของเรามีกลิ่นหอมมันดีมากจากนั้นใส่นี่ค่ะชิฟฟ่อนเนี่ยนะคะจะต้องมีส่วนผสมที่เป็นน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะโอเคสีผสมอาหารสีเขียวค่ะโอเคอ่ะส่วนผสมของเราที่มีไข่แดงนะคะแล้วก็มีน้ำมันคนเข้ากันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมพักส่วนผสมของเราทิ้งไว้หลังจากนั้นเรามาตีส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวให้ขึ้นฟูค่ะไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะคะอ่ะผสมและเครื่องตีห้ามมีไขมันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นตีไม่ขึ้นนะครีมออฟทาท่าครีมออฟทาท่านะคะนะพอเขาฟอดแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะตีต่อประมาณ1นาทีครึ่งระหว่างรอเค้กของเราอบสุกเรามาทำตัวหน้าฝัดของเรากันวันนี้นะคะใช้เป็นผงวุ้นตรานางเงือกค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นนะคะกลิ่นวานิลาชนิดผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนี่เลยโอ้โหอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในของสำคัญมากๆกับเมนูนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำเปล่านะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนรอบนึงนะเนี่ยมันเป็นเค้กบ็อกซ์แบบไทยจริงๆเพราะว่าเราเพิ่มกลิ่นหอมๆของน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะและเนยสดชนิดเค็มเพิ่มความมัน
ีมนะคะไม่ต้องตีฟูแบบนี้เลยข้าวโพดสุกค่ะเอาแต่เมล็ดนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนๆรวมของโปรดของอาจารย์เมย์จากนั้นเราจะตักส่วนผสมตรงนี้เนี่ยราดลงไปในกล่องเค้กของเราอันนี้คือเค้กนะคะที่เราอบสุกแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไปก็เซ็ตตัวกันนะทิ้งไว้จนเซ็ตตัวนำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจัดๆ จนถึงเวลารับประทานค่ะเค้กบล็อกแช่เย็นจัดๆเรียบร้อยแบบนี้ตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมหอมๆหรือวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะแล้ววันนี้เราท็อปปิ้งด้วยป๊อปคอร์นด้วยล่ะอาจารย์เมย์บอกว่าอยากให้รู้ว่ามันมีข้าวโพดในนั้นแต่ข้าวโพดของอาจารย์เมย์ไม่ใช่ข้าวโพดสุกธรรมดาเป็นป๊อปคอร์นกรอบๆเพิ่ม texture นั่นเองวางใบเตยนะคะนิดหนึ่งข้างบนแบบนี้เนี่ยอีกหนึ่งไอเดียเค้กสป็อกหลายคนบอกว่าทำขนมที่ดูเหมือนขนมเกาหลีเกาหลีน่ารักแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าขนมที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบไทยๆเนี่ยก็น่าอร่อยไม่แพ้กันลองเอาไปทำกันดูนะคะกับเมนูนี้ของพวกเราค่ะโคโคนัทบล็อกเค้กเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่รับรองความอร่อยเลยล่ะคุณผู้ชมลองเอาไปทำทานกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับความอร่อยและความสนุกแบบนี้กับพวกเราทางครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้อาจารย์นิสักทิดดี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับผมเท็ดดี้วันนี้นะฮะต้องมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับและ วันนี้นะครับจะเป็นเมนู Mango Mojito ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเค้กกาแฟหน้าลูกเกดเล่าลังการกินคีโตเป็นการกินทางเลือกแบบหนึ่งในปัจจุบันซึ่งหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจวันนี้เราก็เลยมีไอเดียขนมหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมเป็นคุกกี้อัลมอนด์คีโต